บุญคืออะไรบุญหมายถึงการกระทำความดีบุญมาจากภาษาบาลีคือคำว่าบุญยะแปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระจิตใจจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายโลภะโทสะหรือโมหะบุญอีกความหมายแปลว่าเต็มมีความสุขเป็นการตั้งใจและเต็มใจทำผลคือเกิดความสุขในระยะยาวในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญมีด้วยกัน10วิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10บุญหมายถึงความดีเป็นชื่อของความสุขผู้ที่ปรารถนาจำต้องรู้ว่าอะไรเป็นบุญจะได้ทำให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมายผู้ที่ทำตามๆกันมาไม่รู้ว่าอะไรคือบุญจะทำให้ถูกต้องไม่ได้แม้จะทำด้วยความงมงายก็ไม่ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาจะทำบุญจึงต้องรู้ว่าบุญมีลักษณะอย่างไรถ้าทำแล้วไม่อาจชำระจิตใจให้ผ่องใสหรือไม่ทำให้เกิดความฉลาดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีก็ไม่จัดว่าเป็นบุญแต่เมื่อสามารถจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และทำให้เกิดความฉลาดรู้จักผิดชอบจึงจัดว่าเป็นบุญสิ่งที่จะชำระจิตของคนให้บริสุทธิ์อันเสมอด้วยความดีย่อมไม่มีสิ่งอื่นชำระได้เพียงกายภายนอกเท่านั้นแต่ความดีเป็นสิ่งชำระใจเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วอาการภายนอกคือกิริยาวาจาก็บริสุทธิ์ตามไปด้วยเมื่อได้พิจารณาแล้วว่าบุญเป็นสิ่งที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์พึงสร้างความดีตามความรู้ความสามารถที่ตนจะกระทำได้จึงจะชื่อได้ว่าบุญอย่างแท้จริงธรรมวันหยุดพระเทพคุณาภรณ์โสพลโสภณจิตโตปเรียนธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร